ุณเดียวก็ฟังฟังมันก็ฟรีฟรีถ้าอยากไปก็ไปมาสภาพนี้แหละแน่ใจเหรอครับว่าจะขับให้ผมนั่งอ่ะแน่ยิ่งกว่าแน่พี่คืนนี้พี่ขับต่อนะมีหวังตายยกคันพอดีง่วงขนาดนี้ทำไมไม่กลับบ้านไปนอนอ่ะพี่จะฝืนขับทำไมเนี่ยมันคุ้มหรอชีวิตไปเสี่ยงตายเนี่ยชั่วโมงเนี้ยก็เรียกชั่วโมงกอบโกยรถแท็กซี่คันอื่นอ่ะเขากลับต่างจังหวัดกันหมดในกรุงเทพรถมันน้อยพี่ก็อาศัยช่วงนี้แหละที่จะได้ผู้โดยสารเยอะๆเพื่อได้เอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวแล้วปีใหม่พี่ไม่กลับบ้านเขาเหรอไม่กลับอ่ะขับรถเอาตังค์ก่อนบ้านกลับเมื่อไหร่ก็ได้แต่ช่วงเทศกาลเนี่ยคนเยอะรถเยอะรถติดเมื่อก่อนนะผมก็เป็นเหมือนพี่นี่แหละไม่ชอบกลับขอนแก่นช่วงเทศกาลไม่ชอบคนเยอะมันวุ่นวายใช่พี่ก็ว่าแบบนั้นแหละมันเบียดเสียดยัดเยียดวุ่นวายแต่พี่รู้อะไรไหมต่อให้ระหว่างทางเนี่ยรถมันจะติดแค่ไหนคนจะเยอะวุ่นวายแค่ไหนแต่พอถึงบ้านเท่านั้นแหละทุกอย่างเงียบสงบวุ่นวายกว่าเดิมทุกคนเนี่ยก็มารวมตัวกันที่บ้านพี่ชวนไปปาร์ตี้ชวนไปกินนู่นกินนี่กันไม่หยุดเลยแต่เอาจริงนะพี่ผมอ่ะโคตรมีความสุขเลยมันไม่เหมือนกันเลยพี่ถ้ามันไม่ใช่เทศกาลอ่ะมันไม่มีทางเลยที่ญาติๆของเราจะมารวมตัวกันขนาดนี้ได้บ้านที่มีทุกคนพร้อมหน้ากับบ้านที่ไม่มีใครเลยมันคนละฟิลกันเลยนะพี่ว่าแต่พี่อ่ะพี่เป็นคนจังหวัดอะไรพี่ใครไปส่งใครกันแน่วะเนี่ยโชคไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงโอ้ยพี่ไม่ได้ขับผมขับอยู่โอ้ยตกใจหมดหกสิบบาทให้หน่อยนะวะสองกล่องเอาไม่อยู่แฮะต้องใส่ติดเชื้อปอดเชยแน่ๆเลยโอ้ยสุ่มบอกเออเสียไปใส่เนาะนานกลับแท้โอ้ยมาซื้อข้าวกลับมาดีกว่าไม่เอาอ่ะรอนานต้มบะหมี่ก็แล้ววะถ้าคุณยังชี้ตัวไม่ได้ว่าใน3คนเนี่ยใครคือคนร้ายผมต้องปล่อยตัวเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับคือแต่ถ้าคุณอยากเอาเรื่องต่ออ่ะผมจะส่งต่อทางตำรวจให้แป๊บนึงครับแป๊บนึงพี่รปภ.คะคอยเวลาอีกนิดนึงค่ะนะคะครับครับมาค่ะมาครับสิไม่เวลาจีหอยทางเทินของพี่เวลาจะได้ผลจริงเหรอคะน่าจะได้ผลนะคะลูกเพราะว่าพอเขาเพลินนะอาจจะหลุดสำนึกอีสานออกมาก็ได้เออเออเอาเต้นค่ะเต้นเต้นเออโอเดเพื่อนเออยังเด็กเคยกันนั่นน่ะสังสรรค์กันจังหวะในเวลาว่างๆมาแก้มรวมกันบรรยากาศอยู่หน้าหลายคนมาดังเล่นลมเย็นๆได้พัดผ่านเด็กเด็กอยู่บ้านจังอยู่ตรงหน้าล้องล้อเรียบน้ำนานข้ามหนองบอกอีของกินเป็นอาหารคอยปากตวงนั้นและตัวการเป็นตัวการมดเท้าในนาโคกันเท้าในนามันเป็นตัวมารกัดเท้าในนามันเป็นตัวมารกัดเข่าในนาพี่เอิร์ทรู้หรือยังคะว่าใครเป็นคนร้ายมืดตึ๊บอีกลูกมืดยิ่งกว่าเดิมอีกลูกไม่ใช่เลยสมิงอีสานแต่ละคนนะโอ๊ยฟังแล้วอยากจะปีจีหูตกลงยังไงเนี่ยจะปล่อยพวกผมไปได้หรือยังครับนั่นน่ะสิตกลงมีไหมครับใครที่ขโมยกระเป๋าสตางค์คุณครับมีไหมครับอะไรก็ไม่รู้เออวินไอเอิร์ทแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะเมื่อไหร่จะกลับบ้านฉันฝากซื้อพิซซ่าหน่อยหิวมากเลยเนี่ยมันปอบลงเลยวันนี้หากินเอาตัวหากินเองว่าเป็นตีตัวเป็นขั้วแล้วฮะเดี๋ยวก่อนเจ้าขึ้นอยู่เงินอยู่ไม่ให้อยู่บ้านแล้วจะให้อยู่ไหนล่ะครับฮะก็
สนามบินสิวันนี้เขาบินกันแล้วกลับบ้านขอนแก่นไงบักพีปอบฮะเฮ้ยอำมาเนี่ยฮะมันเป็นกำมืออื่นบ่อำจังไดมืออื่นจังไดนี่เขาอยู่สนามบินกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวบักสั้นกับตามมาโอ้ยตัวเครื่องแท้ทั้งเจ้าทั้งคอยนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันยังเจ้าคือตัวเครื่องนั่มคอยกระเป๋าเงินเสียว่ามีบัตรประชาชนเอาเสียจังไหนละบัตรนี่เฮ้ยมันก็กระเป๋าตังแกใช้สีน้ำตาลปะวะแมนแล้วก็มีเงินข้างในอยู่ประมาณ 10,000-20,000 ป่ะอืมแมนเจ้าขึ้นหัวก็กระเป๋าตังแกอยู่ที่บ้านเนี่ยเออสมีนะสมีนะเดี๋ยวฝากไปเดี๋ยวฝากไปเออ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 ข้าสั่นเจ้าฝากมาเด้อฝากมานำเด้อโอเคขอโทษทีนะครับผมก็คงไม่ใช่พวกคุณหรอกฉันอยู่แล้วไม่ใช่อยู่แล้วอะไรเนี่ยขอโทษทีที่ทำให้เสียเวลาครับขอโทษครับขอโทษค่ะไป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 เต้นเพลงอะไรเสียเวลาขอบคุณนะคะคุณเฮิร์ตไม่ต้องท้อนะคะเดี๋ยวเราไปโรงพักกันไปหาคนไหนผู้จริงค่ะไม่ต้องไปหรอกพี่เอ้าทำไมอ่ะกระเป๋าตังค์ผมอยู่บ้านผมลืมโอ้ยพี่เอิร์ทเป็นคนย้ำเองแท้ๆว่ะอย่าลืมนะอย่าลืมสุดท้ายตัวเองลืมซะได้นะคะก็พี่ทำหลายอย่างไงคะลูกก็อีกอย่างนะพี่ไม่ได้ลืมคนเดียวนะคะไอ้วินก็ลืมป่านนี้ไม่ได้อยู่บ้านอยู่เลยโอ้ยเนี่ยตกเครื่องชัวร์ๆแล้วสองน้องซันอยู่ไหนคะเนี่ยน่าเสีย